เปิด5นางเอกซุปตาตัวท็อปยึดมั่นอยู่กับช่อง7ปังกว่าอยู่ช่องอื่นนางเอกช่อง3กระเทียมไม่ติดเปิด5นางเอกซุปตาตัวท็อปขอพักดียึดมั่นอยู่กับช่อง7ไม่ย้ายไปซบอ,อกช่องอื่น 1. อัมพชราภาเฉยเชื้อเป็นที่ทราบกันดีว่านางเอกซุปตาอัมพชราภาเฉยเชื้อนั้นไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7มาได้สักพักแล้วและเธอจะรับเล่นละครเพียงปีละหนึ่งเรื่อง และแม้ว่านางเอกซุปตาจะไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ถูกทักทาให้เป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเรียกว่าแม่อั้มคือโลโก้ของช่องเจ็ดที่แท้ทรูมีผลงานเรื่องไหนแฟนๆไม่มีพลาด 2. ทิสาวริธิสาเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นนักแสดงในสังกัดของสุภชัยสีวิจิตมีผลงานละครทางช่อง7 HD สำหรับริศาวริทิสาบอกเลยว่าเธอเป็นตัวท็อปของช่อง ที่หลายคนชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือการแสดงรวมถึงชีวิตส่วนตัววางตัวดีและละครของทิศาแต่ละเรื่องที่ปล่อยออกมาเรตติ้งใช่ว่าจะนอนนิง่งเรียกว่าเป็นความหวังของช่องก็ไม่แปลก 3. นาทิศสาณาสำหรับนางเอกฝีมือดีเนาวก็ถือว่าเป็นนางเอกหน้าหวานหน้าไทยตัวเต็งที่หลายคนให้ความสนใจช่องเจ็ขึ้นเฮงเรื่องนางเอกลูกไทยหน้าหวานอย่างที่ผ่านมากนุนบรนุษย์ ยุ้ยจิรนันและสุยวัตรธยาที่ในอดีตเป็นโลโก้ความไทยประดับช่องซึ่งสาวนนวนั้นเรียกว่ามีผลงานกับวิกหมอชิดมานานแล้วแถมแต่ละบทที่ได้รับล้วนมีแต่บ,บทระดับตำนานทั้งนั้นซึ่งเธอก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลย 4. มุกดานารินรักไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเธอเปลี่ยนเป็นดาวจรัดแสงของช่องอีกคนมุกดานางเอกสาวสุดป๊อปปูล่าทั้งหน้าตาและฝีมือทางการแสดงไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนเรื่องนั้นเรตติ้งกระฉูดตลอด ด้วยฝีมือการแสดงที่พัฒนาบวกกับหน้าตาสวยหวานเซ็กซี่ก็ได้และสาวมุกดาถือเป็นความหวังของช่องไปแล้ว5เปลียวทัศนียาที่พอเปิดตัวมารับบทร้ายบ้างบอกเลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีของเธอคนนี้เลยเพราะหลังจากรับบทร้ายในบทเปียจากคมพยาบาททาให้สาวเปลี่ยวแจ้งเกิดและถูกจับตามองมาโดยตลอดและพอมารับบทนางเอกในเรื่องถัดมาอีกก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ เรื่องฟีมือการแสดงบอกเลยว่าไม่ยิ่งยอนกว่านังเอกคนไหนในช่องเลย